แต่คุณยงยุทธนั้นปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่คุณยงยุทธเพราะฉะนั้นคุณยงยุทธยังบริสุทธิ์อยู่ใช่ค่ะยังบริสุทธิ์อยู่นะคะคุณยงยุทธยังบริสุทธิ์อยู่เอาละเดี๋ยวเราติดตามกันตอนต่อไปเพราะว่าเห็นว่าผัวเขาเอาแน่แล้วอะ่ะเดี๋ยวก็คงจะรู้ว่าวันสองวันนี้ว่าใครนะทีนี้เรามาดูเรื่องน็อตกรองสลักพลัสของเขานี้วันนี้ยังซื้อไม่ได้ถูกไหมค่ะใช่ไปดูปดในเพจเขานี่ขอภัยในความไม่สะดวกอย่าเพิ่งรีบไปซื้อที่อื่น เลื่อนเปิดจําหน่ายลอตเตอรี่ไม่มีกําหนดคือยังไม่ได้ขายใช่ไหมวันนี้ง่ได้วันนี้ยังเพราะว่ามีเรื่องมีราวเรื่องราวของน็อตกลองสลากพลัสวันนี้เนี่ยนะคะหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะ DSI เนี่ยออกหมายเรียกน็อตกลองสลากพลัสเข้ามาให้การในฐานะพยานนะพยานในวันที่13มมกราคมนี้อีกไม่กี่วันนี้แหละเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสอบสวนข้อมูลฐานความผิดเกี่ยวกับฟอกเงิน ยาเสพติดกนนารพนันออนไลน์ปรากฏว่ามีหนึ่งในผู้ต้องหารายสําคัญที่ดีไอเน็จับไปได้แล้วมีพฤติการโอนเงินเข้าบัญชีของน็อตหลาย10ล้านบาทแล้วยังมีประเด็นที่คณะทํางานศูนย์คดียาเสพติดดีไอพบว่าเอ็ดดี้พันนรงขุนพิทักษ์ผู้ต้องหาที่ถูกจับไปในคดีก่อนหน้านี้เนี่ยมีความเกี่ยวพันกับน็อตทั้งเอ็ดดี้ซึ่งมีเรื่องยาเสพติดแล้วกระทั้งชายคนหนึ่งที่ถูกจับ มีเรื่องพนันออนไลน์ดีไซน์เลยออกหมายให้เขามานะคะแล้วก็บอกว่าความสัมพันธ์คือน็อตเนี่ยถูกออกหมายเรื่องมาชี้แจงในประเด็นความสัมพันธ์กับเอ็ดดี้ด้วยหากยอ้อนไปก่อนหน้านี้น็อตกองสลาก p l u สเคยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับร,รายการหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่ดีเอสไอสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์น็อตบอกว่าตัวเขาเคยทําเพจเกี่ยวกับฟุตบอลชื่อว่ากูว่าแล้วมันต้องยิง จากนั้นกลุ่มนายทุนติดต่อเข้ามาบอกว่าบอกว่าถ้าอยากทําเว็บพนันออนไลน์ไหมเขาบอกเขาทาไม่เป็นไม่รู้เรื่องการตลาดและไม่มีคนทําคือคนเนี่ยมาถามเขาเขาก็เลยอาสาทําเว็บพนันออนไลน์ให้คิดแค่จ้าง1 0 0 0 0แต่อเดือนหากทาเกิน3เดือนจะได้เดือนละ2,000 0นบาทช่องตอนนั้นก็บอกไปว่าไม่อยากเป็นลูกน้องใครขอเป็นหุ้นส่วนได้ไหมนายทุนเลยเสนอว่าถ้าตัวเองทำรายได้เกิน4ล้านบาทต่อเดือนจะให้ร่วมลงทุน รายการนี้พิธีกรได้ถามน็อตกองสลากพลัสว่าเคยเจอกับเอ็ดดี้ไหมเอ็ดดี้ที่ถูกจับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะน็อตบอกว่าเคยเจอกันแต่ไม่สนิทกันเนื่องจากเพื่อนของตัวเองเนี่ยเป็นลูกน้องเอ็ดดี้เป็นกลุ่มที่ไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันเวลาไปเที่ยวเอ็ดดี้จะเป็นคนจ่ายให้หมดแต่ปฏิเสธว่าไม่เคยรับเงินจากเอ็ดดี้มาทำลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วยืนยันว่ากองสลากพลัส ไม่ใช่แหล่งฟอกเงินที่กับธุรกิจสีเทาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยนำเงินมาลงทุนเนี่ยเป็นเงินที่กู้มาลงทุนทั้งนั้นไปฟังสียงน็อตในบางช่วงค่ะน็อตรู้จักเอ็ดดี้ไหมเห็นเห็นลาสันทนะมาพูดให้ผมรู้จักครับอืมเมื่อกี้ทำไม้ินเนิคมันมีรูปรูปหนึ่งที่ผมถ่ายกับเพื่อนผมในเล้าแล้วเขาก็บอกว่า อไอ้เพื่อนผมคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้นั่นแหละครับนั่นนั่นคือสิ่งที่ที่ผมรู้จักเอ็ดดี้โอเคคือผมขายโฆษณาผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้างขายโฆษณาขายโฆษณาหมายความว่าตั้งแต่สมัยที่ยังทำเว็บเว็บเว็บฟุตบอลอยู่ใช่ไหม ใช่ครับสมัยที่ยังยากจนก็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 เข้าไปคุยกับเพื่อนในแล้วแล้วก็มีการถ่ายภาพไอ้ภาพนั้นหลุดไปอยู่ในมือของต่อสันทนะว่างั้นเถอะใช่ครับบังเอิญเพื่อนเนี่ยเป็นเด็กของเอ็ดดี้เขาก็จะให้ผมรู้จักเอ็ดดี้นี่แหละครับหมายถึงเพื่อนคนนี้เขาจะเชื่อมให้คุยกับเอ็ดดี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับคือคุณต่อเนี่ยเขาจะมาบังคับให้ผมรู้จักเอ็ดดี้ให้ได้อ๋อจะพาไปคุยกับเอ็ดดี้ ไม่ใช่เขาจะบอกว่าผมมาเอาเงินมาจากเอ็ดดี้แต่ไม่มีโอกาสได้เจอกับเอ็ดดี้เลยเหรอเคยเจอครับแต่ว่าไม่ได้สนิทไม่ได้คุยกันอะไรขนาดนั้นก็มันก็เป็นกลุ่มที่ไปเที่ยวในเรากันเคยเจอเอ็ดดี้อ๋อเคยเจอแต่ตอนนั้นก็่ก็คือเขาก็พาผมไปเลี้ยงกันนั่นแหละหมายถึงเพื่อนๆนะนะแล้วก็เคยเจอเคยสวัสดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รู้จักสนิทครับนั่นเป็นคุณน็อตกองสลากฟลาให้สัมภาษ์กับคุณนายช่องเก้านะคะ แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบพบว่าเอ็ดดี้กับพวกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกลุมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกลุมผู้ค้ายารายใหญ่และพบว่าเชื่อมโยงหลายคดีคดีของเครือข่ายทุนมินหลัดที่ถูกจับเมื่อปี62ถึง65 5คดียึดยาบ้าได้3ล้าน5แสนเม็ดไอซ์ได้86กิโลกรัมคีโตมีนเนี่ย6กิโล เฮโรอีน380ออยัปดอยัดัได้มากกว่า500ล้านบาทเมื่อขยายผลใน2คดีปี6 4 6 5ในปี65เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายวรวัตนวังผ้าจะและพวก4คนความผิดสมคบนุนช่วยเหลือยึดอายัดรัพ์มากกว่า500ล้านบาทต่อมาขยายผลขออนุมัติในข้อหาสมคบฟอกเงินจับกลุ่มกลุ่มอันลลวกรุ๊ป4คนโดยมีนายทุนมินหลัดชาวเมียนม,มาเป็นผู้ต้องหารายสำคัญ ไปยึดรถหรูนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมอีก3 0 0ล้านบาทเงินสดในตู้นิรภัยอีก8ล้านบาทเอดี SD และกัลยาวีวีระประภาวงที่หลบหนีหมายจับเป็นผู้ถือครองหลักทรัพย์กลุ่มนิติบุคคลที่ดินอสังหาริมทรัพย์โดยยึดอายัดที่ดินอสังหาริมทรัพย์มูลค่า1,050ล้านบาทยึดอาทรยึดอายัดทรัพย์เครือข่ายทุนมินหลัด1858ล้านบาท ส่วนใดที่ยึดทรัพย์ไม่ได้ต้องไปขยายผลเรื่องภาษีต่อสำนักข่าวอิสราเนี่ยไปสืบคนข้อมูลบริษัทอารัวกรุ๊ปจำกัดก็รายงานว่าบริษัทเนี่ยมีอุป,ปกิกต์ปา,ารยาิยังกุลนักธุรกิจปัจจุบันเป็นสวเป็นผู้จดทะเบียนก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการอีก3าคนคือโกวิทธรรมารุ่งเรืองดิยน,ย,น,ย,นยังจุลกะกระทั่งเป็นพันนรงขุนพิทักษ์เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่อกรกดาคม63จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้อันลูกรุปจำกัดแล้วในพันนรงค์ขุนพิทักษ์ยังมีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นธุรกิจอีกอย่างน้อย6บริษัทรวมทั้งอันลูกรุปเป็น7บริษัทในจํานวนนี้จดทะเบียนยกเลิกแล้ว1บริษัทแต่เขาบอกเขาไม่รู้จักเอ็ดดี้ล่าสุดน็อตพันธวัน์เนี่ยนะคะเมื่อ20นาทีที่แล้วก็ประกาศแล้วว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่10เวลาเที่ยง12นาทีกองสลากพลัสเปิดขายเต็มระบบ ใครเร็วใครได้ขายวันพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ทางด้านของเ c e b o o k ของน็อตน็อตเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อวันที่6มกราใช่ไหมคะหมกราที่ผ่านมาน็อตเนี่ยไปรับทราบคดีกับปอปกปคบมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่วันนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเขียนคือเขายินดีที่จะมีการตรวจสอบ แพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรเขาเคารพกฎหมายแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรส่วนวันนี้ที่ชั้น13อาคารพิทักษ์สันติก,กองกำกับการสอบกองบังคับการปรปาบปรามการกระทาําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็คือปปคบบนี่แหละนะคะแล้วคือน็อตเนี่ยก็เขาเข้าพบตามหมายเรียกเรียกเมื่อวันที่6 7 8 9 3วันก็มาหลังจากเดินทางมาถึงก็ฝ่าดงนักข่าวแล้วค่ะท่าทีเขาก็ ชูสองนิ้วให้กล้องอหนะคะก่อนทายทนายความแจ้งสื่อว่าไม่อนุญาตให้บันทึกภาพพลตำรวจโทจิระภพปูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็มอบหมายให้พลตํารวจตรีอนันนานาสมบัติผู้บังคับการปคบดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับธุรกิจจาหน่ายสลากออนไลน์แล้วก็พบว่ามีการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาทางออนไลน์ซึ่งเข้าขายเป็นการทําความผิดพรบขายตรงและตลาดแบบตรงของปี4 5ห้า และความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาทางออนไลน์ตำรวจปคบอก,ก็ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีหนังสือเรียกผู้บริหารลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดซึ่งมีพันธวัฒนาวิสุทธ์เือน็อตเนี L ่ยแหละค่ะกับจตุพัฒนบุญสุวรรณเป็นกรรมการเข้รับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง โดยไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันเสนอจําหน่ายจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกําหนดค,ดคือความผิดเืิคือทําธุรกิจที่ไม่ได้จดแล้วขายเกินราคานะคะรัฐบาลปับโดยเจ้าหน้าที่พนักง,งานตารวจสองคนเนี่ยหลายคนเนี่ยก็สืบสวนสืบสวนเกี่ยวกับทําความผิดแบบนี้ก็สืบทราบว่ามันมีแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางออนไลน์ที่จําหน่ายเกินราคาที่กําหนดในสลาก แล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจแบบตรงเป็นการกระทําสินค้าเป็นการกระทําการตลาดสินค้าหรือบริการที่มีการสื่อสารข้อมูลกับผู้บริโภคที่อยู่ห่างไกลกันเอาเปรียบอะเป็นการเอาเปรียบ,ะะบอ่ะนะคะแอนอของเรานี่ก็เขียนสลับซับซ้อนสรุปคือวันนี้น็อตไปที่ปกปคบ,อบอแล้วก็เดินทางไปสสชนกลางก็มาตรวจสอบแล้วก็มีความผิดละ นะคะซึ่งเขาเนี่ยมีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคมีก,การดำเนินก,การสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล4ี่แพลตฟอร์ามาคือแพลตฟอร์มกองสลากพลัสแล้วก็มีหงทองมีแพลตฟอร์มเสือแดงแพลตฟอร์มต่างๆคือจะเรียกทุกแพลตฟอร์มมาหมดแหละค่ะการจําหน่ายเนี่ยนะคะสาหรับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไปรับทราบข้อกล่าวหาแลวยังไงวะ <c oughs> แล้วออกมาประกาศขายต่อ <c oughs> ใช่หมอนุ่น กลับไปถามบกซีแอดสกับแอดสิเนี่ยวันนี้น็อตเนี่ยไปไปที่บอกพอบอกปอคบ,ออบ,ออบออและกลับมาประกาศขายต่อ,อพรุ่งนี้ขายต่อเอออะไรเนี่ยไปถามว่าใช่หมว่ามันคืออะไร